จังหวัดอุทัยธานีก็ได้มีการจัดกิจกรรมคลีนบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังด้วยค่ะที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายสุรพลวงศุขพิสารปลัดจังหวัดอุทัยธานีได้มีการนำจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมกันทั้ง3ครั้งก่อนที่จะนำจิตอาสาพระราชทานแยกย้ายกันไปทำความสะอาดบริเวณเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อพระมหากรุณาธิคุณบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร้องเพลงสรรเสริญสดุดีจอมราชาก่อนจะร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่เป็นเครื่องใช้ในการจำเป็นในการดำรงชีพแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานภายนอกให้แก่ผู้ต้องขังค่ะหลังจากนั้นส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิสมาคมชมรมบริษัทห้างร้านและจิตอาสาก็ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังจำนวน 1,162 คนทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆดังกล่าวนี้ขึ้นค่ะ